มพบกับรายการเซตไอคาพูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มากันในรูปแบบของไลฟ์สไตล์สบายๆนะครับก็นำโดยปาโก้นะครับสจ.สระบุรีนะครับสจ.สัมพลปิดกวงนะครับสภาชิกสภาจังหวัดสระบุรีนะครับท่านที่2ก็คือคุณธนวรรณเลิศลักษณากุลนะครับคุณหมีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผมวีรพงษ์ชินิพัฒน์นะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับซึ่งเป็นเกียรติที่เราน่าเราคิดว่าน่าจะสนุกสำหรับคุณผู้ชมมากเลยนะครับเพราะเราจะได้พบกับเจ้าพ่อทอล์คโชว์ทางด้านเศรษฐกิจของเมืองไทยนะครับนั่นคืออาจารย์กวีชูกิจเกษมนะครับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะสัมภาษณ์อาจารย์แต่ผมดูไปดูมาเนี่ยถึงความหล่อเท่นะครับถูกต้องตลอดเป็นนักกีฬาครับก็เลยไปรบกวนคุณหญิงว่าคุณหญิงโอ้ถ้ามาระดับเทพขนาดนี้เนี่ยผมคงไม่กล้าสัมภาษณ์นะครับก็เลยขอเรียนรบกวนคุณหญิงขอเชิญเลยครับคุณหญิงอาจารย์อย่างที่อาจารย์ดร.วีเกริ่นนะคะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องไลฟ์สไตล์นะอาจารย์ไลฟ์สไตล์หรือเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราจะไม่คุยกันเลยแล้วคุณโยนคุยเรื่องเศรษฐกิจครับโอเคค่ะเอาไลฟ์สไตล์ก่อนดีกว่าเห็นจันวีบอกว่าจันนี่ออกกำลังกายตลอดเหรอคะอ่าใช่ใช่ใช่ทำไมคะจันจริงๆเมื่อประมาณสักจริงๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะนอกจากเหนือจากการลงทุนผมก็พยายามจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังกันเยอะมากเลยเรื่องสุขภาพเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วอะค่ะจันเอาแค่เดินเฉยๆก็เจ็บเข่าก่อนยังไม่ต้องวิ่งเลยนะเจ็บเข่าเจ็บหลังเจ็บคอไล่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันเจ็บข้อนิ้วอะถึงเจ็บข้อนิ้วเลยอะเจ็บข้อนิ้วเราก็หลับแล้วก็ไปหาหมอมาทุกสายแล้วนะค่ะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่หาคือไสยศาสตร์ยังไม่ได้หาตรงนี้ยังเดียวแต่หามาละกำลังดังใช่ไหมเออหมอเออใช่เดี๋ยวจะส่งเออไม่กล้าเข้าให้เขาส่งก็ยังอ่านนั่นอีกเรื่องไสยศาสตร์แหละไม่ได้เข้าไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันกินยาจนถึงขั้นขนาดฉีดอะไรกับสเตียรอยด์เลยอะแล้วมันก็ดีขึ้นประมาณ3เดือนจากนั้นก็เละเอาอีกก็เป็นหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ไปโยไปกายภาพไปหมอจัดกระดูกมาหมดแล้วฝังเข็ม คิดดูสิครบหมดทุกอย่างแล้วจนสุดท้ายเนี่ยภรรยาทนไม่ไหวเขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆกันไหนๆแล้วทดลองมาทุกอย่างแล้วเอาลองโยคะดูไหมแล้วจันก็เลยเริ่มโยคะก็ยังไม่ไปเราก็ยังอึกอักจะไปดีไหมปรากฏว่าแฟนก็เลยด้วยความรู้ว่าเรางกไงเราเป็นคนงกมากเขาก็เลยไปซื้อคอร์สโยคะ 20,000 บาทซึ่งชั่วโมง 2,000 นะโอ้โหจริง 2,000 หนูกำลังจะถามว่า 20,000 บาทนี่กี่เดือนอะไร10ชั่วโมง10ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงเรียน5ครั้งอ่ะหมดไป 20,000 อ่ะคิดดูแล้วกันขายต่อก็ไม่ได้คิดดู ไม่เหมือนหุ้นขายต่อได้ในตลาดมือสองนะสุดท้ายก็ยอมไปเสร็จช่วงจำได้เลยช่วงสองครั้งแรกนี่คือบิดอะไรมันก็ปวดไปหมดเพราะขนาดเราเดินเลยยังปวดขึ้นบันไดยังแทบจะขึ้นไม่ได้เลยนะมันเป็นอย่างนั้นได้ไงคะอาจารย์เคยออฟฟิศซินโดรมน่าจะตอนนั้นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่พี่เนี่ยว่าเราเป็นมานานมั้งไปหาหมออย่างอื่นมันก็ไม่หายสักทีพอไปโยคะปุ๊บไม่น่าเชื่อเดือนสองประมาณสัก 2-3 ครั้งแรกนี่ปวดทุกส่วนพาไปหาไปแล้วหมอคนที่จำสอนอยู่ค่ะบอกให้ทำทุกวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราเป็นนิสัยอดทนขยันประหยัดเราก็ขยันอดทนซื้อหนังมานั่งดูกันครึ่งชั่วโมงเพื่อจะทำโยคะให้ได้ทุกวันปรากฏว่าผ่านไปเดือนนึงมันดีขึ้นมันเริ่มเดินได้มันเริ่มเดินเร็วได้เดินเร็วได้ทำโยคะด้วยตัวเองเลยทำตัวเองเขาสอนแล้วเขาก็สอนท่าง่ายๆท่าเบสิกเสร็จแล้วพอเราออกทำไปได้ประมาณสักเดือนแล้วดีขึ้นเริ่มวิ่งเริ่มเดินเร็วได้เดินเร็วแล้วก็ไปสมัครวิ่งเนี่ยจำได้เลยว่าเซตบูรันไม่ได้เคยคิดจะสมัครงานวิ่งเลยจะเซตบูรันเนี่ยเขาให้ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไปจอยเราก็ไหนๆก็ไหนๆเราก็จอยไปแล้วก็วิ่ง3โลให้วิ่งได้นี่หนอ3โลครั้งแรกแต่ปู่วิ่งนานมากเลยฝึกป่ะคะอาจารย์ได้ฝึกก่อนวิ่งไหมไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่แล้วก็เดินเร็วได้แล้วไงเราก็รู้สึกลองสมัครดูแล้วก็วิ่ง3โลได้วิ่ง3โลได้ก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยลองไปสมัคร5โลดูก็วิ่งได้เนี่ยพอวิ่ง5โลได้สักพักหนึ่ง4-5งานแล้วก็วิ่ง10โลวิ่ง10โลเสร็จเอ้ยจะไปละ21โลเลยแล้วกันทุกวันนี้อาจารย์เดินมาทำงานหรือวิ่งมาทำงานไม่คือไม่ขับรถแล้วคือวิ่งได้เยอะละวิ่งถ้าวิ่งมาทำงานผมว่าหน้าผมจะเป็นมะเร็งปอดได้คือโอกาสตายสูงมากหรือไม่ก็อุบัติเหตุตายทุกอย่างนะนี่ไงแล้วหลังๆนี่หนักกว่าอีกนะไปซื้อจักรยานฉลองวันเกิดค
โชว์ถ่ายรูปโชว์คนเลยนะนี่วันเกิดผมได้จักรยานคันใหม่วันแรกเอาไปขับเลยฮะคว่ำซี่โครงหักไป2ซี่อุ้ยทำไมมันรุนแรงอ่ะฮะอาจารย์มันคว่ำอ่ะฮะมันไม่ใช่ล้มแบบเบาๆนะขับเร็วขับเร็วด้วยแล้วด้วยจักรยานคันแรกค่ะแหมเสือหมอบแหมขับได้ไวเข้าโค้งโคลมเข้าให้ลอยไปซี่โครงหักไป2ซี่แต่ดีขึ้นแล้วฮะนี่ก็เป็นมาน่าจะประมาณ3เดือนแล้วนะกลับมาวิ่งได้ใหม่ละวิ่ง10โลแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะ2อาทิตย์ข้างหน้าเออจริงด้วยไอ้2อาทิตย์หน้าผมต้องไปวิ่งสุโขทัยผมติดงานสอนของอาจารย์วีทำไงดีเราต้องแคนเซิลนะแคนเซิลงานวิ่งไปค่ะโอ้นี่ลิ้นพันกันเลยนะเดี๋ยวคุยกันต่อหลังใบจ้ะเมียไปสมัครโดยที่ไม่ได้ถามเลยโอ้ตายละอันนั้นก็จะเป็นกีฬาซึ่งกลายเป็นว่าผมมีความรู้สึกว่ากีฬาวิ่งกับสมาธิมันไปด้วยกันได้ดีเลยนะค่ะอาจารย์มันเป็นการสร้างสมาธิที่ดีมากเพราะว่าการวิ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกับการอยู่กับตัวเองค่ะผมพยายามทำสมาธิเขาบอกว่าทำสมาธิมันดีไงค่ะทำสมาธิ5วันละ5นาที15นาทีคุณก็จะได้มีความสุขกับชีวิตจะยืนยาวสุขภาพจะแข็งแรงคุณจะนอนหลับคุณจะไม่เครียดค่ะเอาแค่หายใจ3ครั้งผมก็คิดเรื่องอื่นแล้วอะจริงค่ะมันยากมากมันยากมากมันยากมากไม่มีใครดึงจิตกลับมาได้จริงๆแล้วโดยเฉพาะอาจารย์เป็นนักวิเคราะห์ด้วยป่ะคะคือมันต้องคิดแบบไปข้างหน้าตลอดทีนี้จะดึงกลับมาให้อยู่เฉยใช่แล้วเราสอนหนังสือไปบ่อยแล้วต้องคิดตลอดคิดว่าจะสอนอะไรพูดอะไรเพราะบางทีปกติเวลาสอนของอาจารย์วีก็ไม่ค่อยเตรียมอะไรนะวันนี้เราได้รู้ความจริงก็วันนี้ไม่ต้องค่อยเตรียมอะไรฮะก็ไม่พูดเลยโอ้แต่แล้วเราก็ต้องคิดตลอดจะพูดอะไรต่อไปมันก็เลยกลายเป็นในสายเรามันคิดเรื่อยจนบางทีวันหยุดเราก็ต้องคิดมันการทำสมาธิไม่ได้แต่พอเราได้วิ่งแล้วแรกเราคิดออกกำลังกายไปประมาณมีการทำสมาธิค่ะเพราะมันอยู่กับก้าวมันอยู่ตรงก้าวก้าวที่ละก้าวอยู่ตรงหน้าคือสาวๆที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมก้าวที่ละก้าวเราก็จะใจพิเศษเราก็จะมีสมาธิอยู่ใช่ค่ะเทปนี้ที่รู้สึกว่าเป็นอยู่ YouTube เป็นพับลิกภรรยาอาจารย์สามารถเข้ามาดูได้ด้วยนะคะจริงๆอ๋ออันนั้นเป็นภาพเฉยๆนะครับไม่ใช่ความจริงกันค่ะอธิบายให้ฟังเฉยๆค่ะทำให้สนุกไปงั้นแหละไม่ได้มีอะไรเราก็เลยได้สมาธิมาจากการใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เลยกลายเป็นคนชอบวิ่งเลยโรคติดวิ่งค่ะจารีลีนมากค่ะโทษทีผอมมากฮะผอมมากน้ำหนักหายไป10โลได้ไหมมีคนทักว่าทำไมผอมเพิ่งรู้ว่าเราวิ่งยิ่งไกลเท่าไหร่ถ้าเรากินไม่มากพอกล้ามเนื้อเราจะโดนใช้ไปก็จะยิ่งผอมลงไปเรื่อยๆใช่เพราะกล้ามเนื้อโดนดึกค่ะกล้ามเนื้อโดนดึกมันก็จะทำให้เราขาเล็กลงอะไรก็แล้วผู้หญิงอิจฉาเอวผมเล็กกว่าผู้หญิงใช่ค่ะหนูกำลังคิดแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้เจอกันสวนลุมเราจะเริ่มวิ่งแต่วันนี้ต้นไปนี่ก็รูปร่างดีอยู่ขอบพระคุณค่ะนี่ก็รูปร่างดีอยู่งามฮะแรกๆอาจารย์วีบอกว่าผมหล่อผมก็เลยคิดว่าถ้าอาจารย์โกหกนี่ตกนรกนะฮะโหดร้ายมากการสัมภาษณ์เริ่มแรงขึ้นอะไลฟ์สไตล์ดีค่ะซึ่งจริงๆสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการลงทุนถูกไหมคะอาจารย์เวลาเราอ่านคิดอะไรนู่นนี่นั่นจิตคือการลงทุนแบบสไตล์ value investor จิตสำคัญนะคือโอเคนิสัยเวลาเราสอนหนังสือผมบอกว่านิสัยสำคัญที่สุดนะไม่ใช่ความรู้เพราะว่าคุณมีความรู้ว่าถ้าคุณตั้งใจจริงๆอ่ะมันหาได้ไม่ว่าจะลงทุนเก่งกำไรลงทุนระยะกลางระยะสั้นหรือระยะยาวแนวทางการลงทุนเนี่ยคุณหาตัวตนเจอปุ๊บคุณก็ฝึกฝนไปเรียนรู้มีเยอะใน YouTube มีเลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อคอร์สซื้อซ้ำแต่นี่แต่เออ CSI CSI ใช่ไหมอาจารย์วีก็จะว่าCSI เป็นคอร์สที่ดีฮะผมว่าจริงๆแล้วคุ้มค่าการลงทุนความเสี่ยงก็น้อยนะฮะสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวเดี๋ยวผมโฆษณาให้แล้วนะรอฟังอยู่นี่แต่ว่าคือพอความรู้มันหาได้แต่นิสัยมันยากมากเลยนิสัยที่คือบางคนนิสัยไม่ใช่ต้องทุนสไตล์แบบลงทุนระยะยาวจริงๆนะไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขามาลงทุนระยะยาวได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะลงทุนเขาก็ต้องหาทางในการลงทุนแต่พอถ้าเป็นนักลงทุนแบบ VI สมาธิสตินะฮะมันต้องมาจริงๆนะคือใครจะทนได้เนาะเห็นหุ้นตัวเองขึ้นไปโอเคเห็นดีใจมากเลยทำนิวไฮแล้วก็ลงมา 30% แล้ว
ไม่ตกใจอยู่เฉยๆเออมันจะไม่เราก็ต้องคิดอยู่ตัวเองเราไม่เรามาโง่งี้ทำไมเราไม่ขายตอน 30% ตอนบวก 30% ทำไมอยู่ดีมันลงมาเท่าทุนแล้วทำไมฉันมาถือทำไมเนี่ยซึ่งถ้าเราเป็นจิตตกแบบนั้นนะแสดงว่าเรายังไม่มั่นไงเรายังไม่มั่นเรายังเป็น VI ที่โอเคอาจจะเป็น VI จริงแต่เป็น VI ที่ยังไม่แข็งพอแข็งก็คือว่าคุณมีความรู้คุณเลือกหุ้นดีแต่พอหุ้นตกก็ตกใจซึ่งเป็นเรื่องปกติมีหุ้นหลายตัวครับที่ผมถือแล้วก็ซื้อปุ๊บลงปั๊บก็มีจะเป็นซีเรียสนะครับเดี๋ยวตั้งจิตให้มั่นว่าหุ้นตัวนี้มันเราซื้อมาเพราะอะไรแล้วก็อดทนไปกับมันแล้วก็อย่าไปแพนิคอ่ะเพราะสมาธิมันก็ช่วยทำให้เราไม่ต้องไปสนใจมันจริงผมเสียใจนะเวลาหุ้นขึ้นอ่ะทำไมคะโรคจิตจริงๆนะอาจจะเป็นโรคจิตหรือเป็นสมาธิวะเนี่ยงงเลยทำไมคะหุ้นขึ้นทำไมเสียใจคะคือเรามีน้อยไปอ่ะโอ้ลงมาเหอะจะได้ซื้อเพิ่มประมาณอย่างนั้นเพราะว่าเราลงทุนแบบไม่ขายไงเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ขายถ้าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนว่าเราไม่ขายหุ้นขึ้นก็ยังไงอ่ะเราก็ไม่ขายอยู่แล้วเราก็ไม่คิดจะเอาตังค์ออกมาอยู่แล้วเรากล่าวว่าจะเอาเงินปันผลอย่างเดียวแต่เขากำไรราคามันขึ้นก็ได้เดี๋ยวเราจะมีเงินแล้วค่อยมาซื้อเพิ่มไงเราไม่ถ้าขึ้นไปแล้วเอาตายแล้วมีเงินซื้อเพิ่มไม่ไหวแล้วราคาแพงเกินไปเวลาเห็นราคาหุ้นของเราที่เราถืออยู่แล้วดีๆแล้วลงมาเราก็มีความสุขนะจะได้ไปซื้ออีกใช่ถ้าเรามีเงินเราก็จะได้ซื้อเพิ่มถ้าไม่มีเงินก็ใจเย็นๆเดี๋ยวหุ้นก็กลับมายิงยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเอาอย่างโรงพยาบาลเนี่ยค่ะนี่อ่ะมันขึ้นตอนปี2000เท่าไหร่คะ13ตอนอาจารย์เริ่มเจ็บใช่ไหมคะจะฮะจังเออใช่เออใช่เออไปโรงพยาบาลบ่อยจำใช่ไปโรงพยาบาลบ่อยเขาได้เงินเยอะไงแล้วก็โรงพยาบาลนี่ก็ขึ้นไปเยอะมากเลยนะแล้วก็จริงจริงถ้าขึ้นจริงๆอ่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบำรุงราษฎร์เนี่ยขึ้นนิวไฮนะปี2ปีที่แล้วสินิวไฮมาปีนี้เนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพนิวไฮสลับกันใช่ปะมันไม่ต้องแจ็คพอตทุกตัวในปีเดียวหรอกมันก็ทยอยเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นบำรุงราษฎร์ขึ้นไป250แล้วลงมาเหลือ150ค่ะอ่ะเราก็บอกว่าวิ่ง250ลูกนี้ขายดีกว่าขาย150คือไอ้พูดอ่ะตอนผ่านมาแล้วมันพูดได้ค่ะแต่อีตอนถึงเวลานั้นน่ะ250จะ300มั้ยเนาะมาขนาดนี้เฮ้ยวันลุกมาขนาดนี้300เห็นอยากขายเลย200คือคุณอย่าไปตัดสินใจในอดีตว่าเราทำอะไรเราทำไมเราไม่ทำอะไรนี่แต่ว่าสไตล์ของนักลงทุนมีไอเขาไม่ขายอยู่แล้วไงเราไม่ซีเรียสถือไปอาจจะไม่แน่ไม่ได้อีก10ปีเป็นพันหนึ่งอาจจะเสียดายได้ขาย300ใช่ค่ะถูกไหมใครจะไม่รู้ราคาแพงผมก็ถึง3,000อยู่โอ้3,000บาทจาก10บาทอ่ะจริงเหรออาจารย์จริงค่ะภายในกี่ปีคะเนี่ย10กว่าปีค่ะเนี่ยอันนี้เป็นหุ้นอาจารย์หรือหุ้นคุณแม่อาจารย์คุณแม่ฮะแต่ตอนนี้ผมกำลังจะให้คุณแม่เซ็นเอกสารอยู่ครับรู้สึกคุ้นๆกำลังทำเรื่องอยู่ครับเขาก็อยู่ระหว่างการทำเรื่องเราทำเรื่องอยู่เซ็นต้องรีบทำนะฮะช่วงนี้ต้องกระตันยูฮะกระตันยูมากๆไว้ก่อนดีก็เราเลือกดีๆมันไม่มีปัญหาหรอกรู้ไม่น่าเชื่อนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่แบบขึ้นจริงๆเลยนะเป็นหุ้นที่สุดท้ายมันไปเกี่ยวข้องกับความจำเป็นของชีวิตจริงๆอ่ะค่ะเออแปลกจริงๆเอาโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงแรมค้าปลีกสามกลุ่มนี้กลุ่มหลักจริงๆนะหมายว่ากลุ่มธนาคารก็ตามตลาดพลังงานก็ตามตลาดชนะตลาดก็ไม่ได้เท่าไหร่ค่ะพอๆกันค่ะแต่กลุ่มแบบไอ้เช่นเนี้ยเนี่ยผ่านเนี้ยโรงพยาบาลค่ะมันเหมือนกับว่ายิ่งเข้าสู่เอจิ้งยิ่งต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าสู่เอจิ้งเรายิ่งต้องไปเที่ยวค่ะจริงไหมพอถึงเอจจริงแต่นี่คนอายุ60เนี่ยดูไปเหมือนคนอายุ40แล้วนะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่ามันแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นกินคลีนมากขึ้นความรู้มากขึ้นค่ะพออายุ60เกษียณโอ้โหยังแข็งแรงเที่ยวได้20ปีก็งานนี้ก็เที่ยวขนาดไม่ถึง60ก็เที่ยวแล้วจริงค่ะงั้นเขาพอเขาเที่ยวปุ๊บมันก็เป็นโอกาสธุรกิจท่องเที่ยวค่ะไม่ได้แปลกใจใช่ไหมว่าสนามบินสุวรรณภูมิทำไมถึงนักท่องเที่ยวล้นล้นถึงขนาดแบบเราต้องแยกตึกให้คนจีนโดยเฉพาะเพื่อให้คนจีนแพ็คของอ่ะเพราะหลังมาเขาขนของเสร็จแล้วเขาขึ้นเครื่องเลยแต่คนจีนไม่ได้เราต้องมาแพ็คกันต้องมาเปิดแลกของกันโอ้โหต่างคนต่างแพ็คเธอซื้อมาจากร้านนั้นฉันซื้อมาจากร้านนี้มันแพ็คไปแพ็คมาจนคนหลังนี่บอกว่าโอ้โหมันติดมันวุ่นวายเลยมันวุ่นวายงั้นฉันไปเปิดตึกให้คุณแพ็คเสร็จแล้วค่อยเดินมานี่เราจะต้องมีแบบเซอร์วิสพิเศษกันขนาดนี้ใช่ก็เลยขอรับคนจีนโดยเฉพาะนะแล้วคิดดูนะคนจีนตอนนี้มาเที่ยวเมืองไทยอยู่ประมาณสัก 4-5% นึงนะของประชากรเขาประชากรเขา
ไปออกมานอกประเทศแล้วมาประเทศไทยจริงๆอ่ะมันจะยังไม่ถึงนะลองนึกถึงว่าคนมีพาสปอร์ตอยู่ 7% เงี้ยผมว่ามันน้อยมากนะเทียบกับคนจีนทั้งประเทศแล้ววันนี้ประเทศไทยเรากำลังพยายามจะพูดถึงธุรกิจที่ท่องเที่ยวบ้านเราพูดถึงเศรษฐกิจบ้านเราผมว่าเราไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจระยะสั้นนะเราคุยกันยาวว่าประเทศไทยเราอะเรากำลังสร้างโลจิสติกถูกป่ะสร้างมาเพื่ออะไรเราไม่ได้สร้างมาเพื่อเขาแน่ๆเราไม่ได้สร้างมาเพื่อนักท่องเที่ยวเราสร้างมาเพื่อคนไทยคนไทยอะไรก็คือว่าเมื่อในเมืองคนมันเยอะแต่ว่าจะบอกว่าทุกคนกรุณาออกจากกรุงเทพไปไม่เข้ามาละไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี้ใครจะเข้ามาจ่ายตังค์อะไรเหมือนสิงคโปร์เงี้ยมันก็ไม่ได้ไงประเทศไทยเราจะทำอะไรไปโพสขนาดนั้นก็ไม่ได้เอางี้ละกันฉันก็สร้างโลจิสติกรถไฟฟ้าไปตอนนี้มันสร้างอยู่6สายเดิมทีเราตอนนี้มีอยู่4สาย6สายกำลังเปิดรวมเป็น10สายก็ออกนอกเมืองแล้วไงตอนนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ก็ไปเปิดก็ตามนอกเมืองตามไปบ้านแนวราบไปเปิดตามไปนั่นหมายถึงว่าอะไรเขากำลังพยายามอพยพคนในกรุงเข้ามาทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านไปออกจากกรุงเทพแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็เดี๋ยวทำมันต้องใช้เวลาคือพอความเร็วสูงไปลงข้างนอกผุบเสร็จปุ๊บต้องไปขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปขึ้นต่ออีกทีนึงเดี๋ยวดิมันดิมันเสร็จต้องรออีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวหกเส้นตอนนี้ถึงแป้งใหญ่เองเดี๋ยวตอนหลังเสร็จก็จะเปิดแล้วนะคนตรงนี้เปิดมันก็พยายามจะดึงคนออกจากเมืองกรุงออกไปดึงออกไปปริมณฑลมากขึ้นซึ่งพอกรุงเทพว่างปุ๊บก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ฟาซิลิตี้ในกรุงเทพได้มากขึ้นไงเพราะฉะนั้นเราจะไปขยายกรุงเทพออกไปมันก็ดูกระไรอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนมันเยอะนักแล้วก็เพราะว่าจริงๆอ่ะคนนักท่องเที่ยวมาอยู่ในกรุงเทพเยอะมากนะเหรอคะเยอะมากเยอะมากตอนนี้เราขึ้นรถไฟฟ้าเราอ๋อใช่ค่ะเราจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วใช่อินเตอร์เนชั่นแนลมากแต่รู้สึกจะเป็นอินเตอร์ภาษาจีนนะจ๊ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่จีนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีอินเดียเวียดนามอินโดอ๋อหนูเจอเวียดนามเยอะมากหนูเจอเวียดนามเยอะมากไม่ใช่เล่นนะค่ะใช่ไม่ได้มาเยอะมากซึ่งเราก็เริ่มเห็นภาษาแปลกๆมากขึ้นถึงแม้ว่าจีนจะโดดเด่นที่สุดเพราะว่าจีนเขาพูดดังสุดใช่ค่ะเขาพูดดังสุดเขาอาจจะคนไปเยอะมากเลยเสียงเขาดังสุดเขาดังสุดเขาสามารถที่จะขึ้นหัวขบวนกับท้ายขบวนแล้วคุยรู้เรื่องอ่ะได้ค่ะเขาตะโกนกันอย่างเงี้ยโสภาฉันทารุไมยนะคะชื่อเล่นชื่อจอยค่ะเป็นนักศึกษา CSI รุ่นที่8ค่ะปัจจุบันไม่ได้ทำธุรกิจอะไรค่ะแต่ว่าเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีโทรทัศน์ Money Channel ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าคอร์สเนี้ยรู้จักเพราะว่าอาจารย์วีอาจารย์วีไปออกรายการ Smart Money ของ Money Channel อะค่ะแล้วก็จริงๆไปออกมาแล้วหลายรุ่นก็พูดถึงวิธีการเรียนในคอร์สนี้เรียนแล้วจะได้อะไรค่ะจริงๆยังไม่ได้สนใจไม่ได้รู้จักคอร์สนี้โดยตรงแต่ว่าพอเห็นมันมีรุ่นต่อรุ่นน่ะหมายถึงมีรุ่นที่1ต่อรุ่นที่2ต่อรุ่นที่3ต่อรุ่นที่4แล้วก็มาประจวบเหมาะกับว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ว่างพอดีก็เลยบอกว่าสนใจอยากจะลองเรียนดูว่าสิ่งที่จริงๆตอนนั้นต้องบอกว่าอยากรู้ก่อนอยากรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์มีพูดออกมาน่ะมันจริงแค่ไหนถามว่าสิ่งที่ CSI สอนน่ะคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนั่นเป็นจุดเด่นข้อแรกข้อที่สองก็คืออยากรู้ว่าพอมันมาทำเป็นคอร์สแล้วอะสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ในแต่ละสัปดาห์มันเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการลงทุนได้แค่ไหนแล้วก็พอเชื่อมโยงกับเรื่องของการลงทุนได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะเอามาขมวดเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็ถ่ายทอดได้แค่ไหนต้องบอกว่าจริงๆเรียนมาหลายคอร์สแต่ว่าไม่เคยอยู่ในสังคมที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแบบต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเราเรียนจบคอร์สเราก็แยกเรียนคอร์สไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเป็นเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ค่ะพอจบคอร์สเสร็จเราก็แยกอาจจะมีบ้างที่เรายังติดต่อกับคนกับครูผู้สอนเพราะอาจจะเป็นด้วยอาชีพแต่ว่า CSI เนี่ยเป็นต้องบอกเป็นคอร์สเดียวเลยที่เรียนแล้วรู้สึกว่าเราสามารถจะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่จะเป็นเรื่องของลงทุนอย่างเดียวค่ะแต่ว่าคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ไปเที่ยวกันได้ไปพบปะหารือกันไปพบปะจะเจอกันได้ในนอกสถานที่แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันแนบแน่นสนิทมากเลยกับ CSI ค่ะเรียนแล้วรู้สึกยังไงอันนี้อาจจะเป็นส่วนนึงที่เรารู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เรารู้มันอาจจะไม่หมดมันก็ได้เรียนรู้เพิ่มอะค่ะเหมือนกับเราเติมความรู้ให้กับตัวเองไปด้วยเรื่อยๆค่ะ
ป็นนักลงทุนที่อยากจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จคือเดี๋ยวนี้มันจะลงทุนคนเดียวไม่ได้การที่เรารวมกันเป็นครอบครัวการที่เรารวมกันเป็นกลุ่มมันจะทำให้เรามีการแชร์ข้อมูลกันทำให้เราสามารถที่จะลงในรายละเอียดในหุ้นแต่ละตัวได้ที่สำคัญก็คือเหมือนกับเรามีเพื่อนในเรื่องของการลงทุนนะคะใครที่สนใจก็อยากจะเชิญชวนให้มาเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเรามีกลุ่มมีเพื่อนมีการแชร์ข้อมูลกันรับรองได้ว่าเราจะมีข้อมูลในเรื่องการลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนคนเดียวแน่นอนก็อันนี้เป็นผมว่าจริงๆเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยเพราะเอจจิ้งของประเทศผมว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจเอจจิ้งนี่มันเป็นเมกะเทรนด์โดยหลายคนพยายามจะพูดถึงเมกะเทรนด์ในเรื่องที่แปลกๆมากเลยเช่นดิจิตอลบ้างสตาร์ทอัพบ้างคุยกันคอยบ้างเอาจะว่ากันไปอีคอมเมิร์ซเป็นเมกะเทรนด์ผมถามว่าจริงๆเมกะเทรนด์ของประเทศไทยเรามันมีมานานแล้วนะใช่ไหมค้าปลีกสิ่งค้าจำเป็นแล้วกระทั่งบริษัทที่เราเรียนกันในคลาสของอาจารย์วีอันหนึ่งที่เราคุยกันว่าคนทำเคสมาว่าเมกะเป็นยังไงครับบริษัทขายยาขายยาเป็นยังไงเห็นไหมใช่ครับคือเขาจำเป็นเห็นไหมยารักษาโรคใช่แล้วมีเครื่องนุ่มห่มมีอะไรที่มันมือถือเป็นยาสินค้าจำเป็นค้าปลีกมือถือก็เป็นค้าปลีกอยู่ดีแล้วสุดท้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชนะตลาดมาในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาอาหารชนะยังคะอาหารเนี่ยพูดจริงๆมันประเทศไทยเรายังไปไม่ถึงขนาดแบบที่ส่งออกอาหารแบบมีคุณค่ามีมูลค่าขึ้นมันจะออกเป็นแนวออกสินค้าเกษตรค่ะแต่ถามว่าอาหารผมว่าสักวันนึงอะสักวันโอ้สักวันนึงไปฟังดูใกล้ๆประเทศไทยสักวันฟังเหมือนหลายปีสักวันนึงอ่ะเราจะเป็นผู้นำนี่จริงเราก็เป็นผู้นำนะค่ะเราเป็นผู้นำนะอาหารข้าวอะไรเงี้ยใช่มั้ยยางเงี้ยแต่ราคามันขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าผมว่ามันเราเป็นฮับของอาหารที่ดีอยู่แล้วล่ะเราเป็นทัพอาหารที่ดีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าวันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่ากระดูกสันหลังของชาติเรายังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะแบบสร้าง value add ให้กับสินค้าเกษตรซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเทรนด์แล้วไงใช่ป่ะเราเริ่มเห็นเทรนด์แพ็กเกจจิ้งละเริ่มเข้าใจว่าต้องแพ็กเกจยังไงทำการตลาดยังไง e-commerce กันยังไงส่งอาหารมันติดตรงนี้ติดตรงอันเดียวเลยคือว่าโลจิสติกสำคัญที่สุดค่ะพอพูดถึงโลจิสติกหนูก็นึกถึงโครงการEEC ใช่ไหมคะใช่ค่ะจันมองถึงผลกระทบหรือว่าอะไรต่างๆของโครงการนี้จะมียังไงบ้างผมว่าโลจิสติก EEC เป็นทางผ่านอันหนึ่งที่สำคัญเราพยายามทำเราตัวเองให้เป็นฮับค่ะจันให้เป็นฮับของภูมิภาคเพราะว่าคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยประเทศไทยก็จะมีความได้เปรียบในเชิงของภูมิศาสตร์อยู่แล้วเราอยู่แทบจะตรงกลางอินเดียใช่ไหมทางฝั่งนี้ก็จะมีอินเดียก็พม่าอินเดียยุโรปทางนู้นเลยทางฝั่งขวาก็มาทางญี่ปุ่นจีนข้างบนซึ่งเราอยู่ตรงกลางค่อนข้างสวยแล้วก็ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเราก็ดีนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะลิชคือทุกคนน่ะถ้าใช้เครื่องบินนะครับ2ใน3ของโลกมาถึงประเทศไทยได้ภายในไม่เกิน5ชั่วโมงเราได้ถึงอินเดียบินมาจีนบินมาไม่ถึง5ชั่วโมงเนี่ย2ใน3ของโลกถึงประเทศไทยค่ะหาตำแหน่งภูมิศาสตร์แบบนี้ไม่ง่ายนะค่ะไม่ง่ายนะค่ะเราจะมีปัญหาเรื่องบินไปอเมริกาแค่นั้นแหละตรงนั้นเราไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่ค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมว่า EEC มันก็ตอบโจทย์จากเป็นภูมิภาคเป็นการเป็นทางออกที่สำคัญด้วยสำหรับสินค้าหลายๆอย่างที่จะลงมาแล้วเราก็พยายามจะดูประเทศไทยเรามีอุตสาหกรรมอะไรที่ดีนะครับที่จะสนับสนุนใน EEC นั้นแล้วก็มีรถไฟฟ้าวิ่งลงมาความเร็วสูงไทยจีนซึ่งผมว่าคงมีแหละซึ่ง EEC เนี่ยเรากำลังตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเราทำแล้วนานาประเทศเขาจะมาใช้เราใช่ไหมคะอันนี้คือสมมติฐานของเราเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูของจริงอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะคือด้วยเราที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมานานนะฮะเราลงทุนโครงการนี้เนี่ย มันก็ช่วยทำให้เราคือเรามีตังค์อ่ะจะทำอย่างน้อยเราก็มีเงินที่จะทำส่วนจะทำสำเร็จหรือเปล่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตแต่อย่าลืมนะสมัยก่อนเราก็เคยประเทศไทยเราเคยเสี่ยงอยู่ครั้งนึงนะ
ทำอะไรคะเราเคยเสี่ยงอยู่ครั้งหนึ่งแล้วพอเสี่ยงครั้งนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาตามด้วยวิกฤตต้มยำกุ้งแต่เจริญมากนะครับช่วงก่อนต้มยำกุ้งเราเจริญมากนั่นคือต่างชาติไหลเข้ามาแบบจนมาสุดท้ายมาเก่งกำไรกันเลยอ่ะก็คือโครงการเขตพิเศษอะไรภาคตะวันออกสมัยก่อนก็คือบ้านตะพุดแหลมฉบังจำได้ไหมตอนนั้นเขาเรียกว่ายุคช่วงชัยวันช่วงบนเอกเปรมตินสุรานนท์ช่วงนั้นลงทุนหนักมากลงทุนสร้างโรงงานปิดโตโอ้โหใหญ่มากนะปตท.ใหญ่ครับทุกวันนี้ก็คือมาจากยุคนั้นโครงการนั้นแล้วเราก็ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนช่วงนั้นคือแน่ๆการเกิดขึ้นมาทุกคนก็เข้ามาลงทุนเต็มไปหมดเลยถูกป่ะเรามีปิดโตเคมีเรามีวัตถุดิบพื้นฐานทุกคนก็เข้ามาสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ตามออกมาในที่สุดถูกไหมแล้วมีอุตสาหกรรมจริงๆก่อนนั้นก็จะมีพวกเทคสไตล์อะไรเข้ามาด้วยโอ้โหแบบล้นอ่ะนั่นคือโครงการที่เราประสบความสำเร็จแต่ว่ามันก็ตามมาด้วยต้มยำกุ้งเพราะว่าโอ้โหคนมาลงทุนกันเยอะเราก็เปิดเสรีทางการเงินไงเขาเปิดเสรีทางการเงินปุ๊บนะเงินไหลเข้าออกอิสระเละตอนนั้นค่าเงินโดนถล่มแล้วเพราะเราตอนนั้นเงื่อนไขการกำหนดค่าเงินมันเป็นปัญหาแต่วันนี้ไม่เป็นแล้วอันนี้เราก็จะมาโครงการใหม่แล้ว EEC ซึ่งเราก็คาดหวังว่าไอโครงการ EEC นี้จะทำให้เศรษฐกิจไทยเราโตได้ตามเต็มศักยภาพที่เราควรจะเป็นผมก็เลยพยายามจะเปรียบเทียบตอนเชื่อไหมเราสลับกันกับอินโดนีเซียช่วงอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์มีช่วงหนึ่งที่อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาตอนต้มยำกุ้ง200จุดเท่ากันเหรอคะเอออินโดนีเซียกับไทยเราอ่ะพอๆกันเลยนะ200จุดเขาอาจจะ200ไปปลายหน่อยเราจะ200กลางๆหน่อยแต่200อ่ะวันนี้ฟิลิปอินโดไปเท่าไหร่ละไป5นี่ขนาดลงมาแล้วนะฮะยัง 5,000 แต่ขึ้นไปถึง 6,000 เกิดอะไรขึ้นกับเรา200เออเกิดอะไรขึ้นกับเราซึ่งถ้าไปวัดกันจริงๆก็คือหลังจากต้มยำกุ้งเป็นต้นมาคือก่อนต้มยำกุ้งเราชนะเขามันสลับกันชนะก่อนต้มยำกุ้งเราขึ้นไปถึง1789แต่อินโดนีเซียต้มเตี้ยมอยู่ไม่กี่ร้อยแต่เราขึ้นไป1789ก่อนเขานะเขาก็คงมองเราคงอิจฉาเราอ่ะแล้วพยายามจะเปรียบเทียบว่าเกิดขึ้นอะไรกับเราแล้วมันเกิดขึ้นอะไรกับเขาทำไมประเทศไทยถึงได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นทำไมเราเขาไม่ขึ้นก็เราขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดไอ้แหลมฉบังมาตะพุนแล้วเศรษฐกิจไทยก็โต 7% ติดต่อกันยาวจนถึงปี1997เลยเฉลี่ยโต 7% หลังจากปี1997เราเกิดต้มยำกุ้งปุ๊บเศรษฐกิจไทยโตเหลือ 3% ในทางตรงข้ามอินโดนีเซียโตสบายๆมากเลยแต่พอหลังต้มยำกุ้งสิ่งที่เขาเกิดก็คือเขาเศรษฐกิจเขาโตขึ้นมา 6% ต่อปีหลังจากนั้นเพราะว่ามีประธานาธิบดีคนใหม่ชื่อบัมบังเข้ามาเขาก็มาจัดการปัญหาความไม่สงบในประเทศอินโดนีเซียสนับสนุนบรรยากาศของการลงทุนขณะที่เรากำลังลงเขาการเมืองเรามีปัญหาตลอดเลยใช่ไหมหลังของปี2008แต่เขาไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองแล้วเขาสนับสนุนเรื่องการลงทุนดังนั้นเขาก็โตขึ้นมาแทนเรา 6% ต่อปีเราลงไปเหลือ 3แต่ก่อนหน้านี้เขาน้อยเราเยอะเพราะว่าช่วงนี้เพราะนั้นจากนี้ไปเราก็เชื่อว่าเราจะเยอะเราจะกลับมาแซงใหม่มันไม่มีใครที่ชนะเราได้ยั่งยืนได้หรอกใช่เราต้องกลับมาท่วงขนาดแชมป์ฟุตบอลโลกยังสลับกันเลยระหว่างยุโรปกับลาตินอเมริกาใช่ไหนก็ไหนๆแล้วเราคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกก่อนแล้วกันเฮ้ยผมทำสถิติมาแล้วนะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ3ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเนี่ย3ครั้งหลังสุดเนี่ยยุโรปครองหมดก่อนหน้าครั้งแรกจริงครั้งแรกที่ยุโรปก่อนหน้านี้สลับกันก่อนหน้านี้เป็น10ครั้งเลยนะฮะสลับกันระหว่างยุโรปลาตินยุโรปตะลาตินยุโรปลาตินยุโรปลาตินมีรอบล่าสุดสเปนเข้ามาแทรกถ้าไม่สเปนแทรกมันก็ลาตินยุโรปลาตินยุโรปเหมือนกันค่ะงั้นก็เลยคิดว่ารอบนี้ถ้ายุโรปอีกก็จะเป็น4ครั้งติดซึ่งมันก็ไม่ควรใช่มั้ยคะแต่ก็ไม่แน่อีกสถิตินึงบอกเอาไว้ว่าถ้าแข่งที่ทวีปไหนทวีปนั้นมักจะได้แชมป์โลกค่ะแล้วครั้งนี้แข่งที่ไหนนะยุโรปครั้งยุโรปนะยุโรปก็เลยคิดว่ายุโรปแต่มีอยู่ครั้งนึงที่แข่งที่ยุโรปและลาตินอเมริกาได้นั่นคือบราซิลนั่นคือแข่งที่สวิสค่ะโหเป็นไงล่ะผมประวัตินะแล้วรอบนี้จะไม่ได้เหมือนกันถ้าแข่งยุโรปที่รัสเซียที่มันอาจจะเป็นลาตินก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเล่นเลยมั้ยอาจารย์ใช่ช่วงนี้จะบอลทั้งบอลเหมือนเรากำลังเล่นบอลอยู่เนี่ยไม่ผมกำลังบอกว่าส่งไปสนีนี่จะเอาทีมอะไรดีเรายังมีกันอยู่อ่ะฮะส่งไปตอนมีเหรอเฮ้ยหนูไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวมีส่งออนไลน์อะไรกันด้วยเดี๋ยววันนี้เราต้องเริ่มส่งแล้วพี่ไม่เราต้องไปส่งกันตอนที่เหลือแค่2ทีมอ่ะฮะจะได้แม่นง่ายหน่อยง่ายหน่อยเราส่งไป2ทีมเลยเผื่อฟุกตรงไหนไม่รู้แหละแล้วสักวันหนึ่งประเทศไทยเราจะได้จัดบอลโลก
อันนี้เป็นความจริงเป็นความฝันค่ะเป็นความฝันที่เราคิดว่าเป็นความจริงทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความฝันสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งสักวันแต่เป็นความจริงนี่ไม่รู้จะอยู่ในยุคเราหรือเปล่าเนี่ยเอากลับเข้าเรื่องของเราให้นั้น EEC กับบอลโลกไม่เกี่ยวกันนะฮะ EEC อันนี้คือข้อสรุปว่า EEC กับบอลโลกไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันค่ะ EEC น่าจะทำน่าจะรุ่นเศรษฐกิจรถไฟฟ้าความเร็วสูงสามสนามบินเดี๋ยวอู่ตะเภาเราก็จะเกิดละซึ่งผมคิดว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะมีศักยภาพพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็หวังว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตเฉลี่ยจากนี้ไปเอาสัก 5% ค่ะสัก 5% ยังไม่เอา7นะอาจารย์ยังอุ้ย7นี่ยากขอ 5% ให้ได้ก่อนตอนนี้ได้ 4.8 แล้วอ่ะล้อเล่นมาไตรมาสนึงก็อีกนิดนึงผมว่าเอาแค่ 4.5 ถึง 5 เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะในระยะยาวซึ่งนั่นหมายถึงว่าหุ้นไทยเราก็น่าจะอันนี้คือคิดยาวๆนะหนูกำลังจะถามเลยว่าคิดยังไงคิดยาวๆนะหุ้นไทยน่าจะมีคือรอบนี้จะนิวไฮหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มันนิวไฮมาแล้วนะจริงๆคอสจี้เรียนกับอาจารย์3-3 ปีที่ผ่านมาผมก็จะบอกตลอดว่านิวไฮนะค่ะถ้าอาจารย์จำได้ตอนที่ขนาดทุกคนหวังว่าจะไม่มีนิวไฮผมจะลงต่อคุณผมก็จะนิวไฮตลอดผมจะบอกนิวไฮตลอดวันนี้ผมก็ยังคิดว่าถ้าจะนิวไฮรอบนี้อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะนะฮะแต่เพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันกำลังดอกเบี้ยขาขึ้นเงินเฟ้อกำลังขึ้นโดยธรรมชาติแล้วถ้าเงินเฟ้อขึ้นอ่ะมันจะขึ้นมาได้พักหนึ่งหุ้นจะขึ้นได้แค่ไม่นานถ้าขาขึ้นของเงินเฟ้อถ้าชัดเจนว่าเงินเฟ้อมันขึ้นมาซึ่งตอนนี้ชัดเจนมากว่าเงินเฟ้อขึ้นบราซิลนี่เงินเฟ้อวิ่งกระฉูดนะครับแล้วบราซิลนี่เข้าใจว่าเพิ่งจัดบอลโลกไปโอลิมปิกด้วยมึงใช่ไหมโอลิมปิกอันนึงนะประเทศไหนที่จัดแบบอย่างเงี้ยมหากรรมกีฬาใหญ่ๆต้องสร้างสนามเยอะมักจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมานะงั้นอย่าให้บอลโลกอะไรไม่ต้องมาลงที่นี่ค่ะไปลงที่อื่นไม่ต้องมาจัดที่เมืองไทยกรีซอย่างเงี้ยจัดโอลิมปิกเนี่ยแล้วก็ได้ผลอานิสงส์มีจีนคนเดียวที่รอดใช่ไหมมันก็มีข้อยกเว้นเราต้องไม่ถามเขาว่าเขาใช้ของจัดปี2008จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งอยู่นะเพราะว่าเอเชียทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่าหวังเอเชียเราแข็งแกร่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะมันน่าจะไปได้แบบอีกรอบนึงของเศรษฐกิจอ่ะอีกรอบนึงของ EEC คือ EEC ต้องใช้เวลา 4-5 ปีกว่าจะแบบมันก็จะแบบฟูลสตรีมจริงเนี่ยผมว่าตรงนั้นเราน่าจะได้เห็นประเภทแบบ 3,000 จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช้หลักการ VI ก็เรียกได้ว่าเย็นๆไว้เย็นๆไว้4-5 ปีเอาเลี่ยงเหรอคะนึกว่าเย็นๆไว้เลี่ยงไว้เลี่ยงไว้เย็นๆค่ะเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยไปต่อในแง่ของระยะยาวมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับและประเทศไทยเรามีศักยภาพมากพอก็ติดตรงที่ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันนะผมคุยกับพวกกับนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคุยกับนักวิชาการหลายๆท่านก็บอกติดอยู่เรื่องเดียวอะเรื่องไหนดีคะการศึกษาของบ้านเรามันยังไม่แบบมันยังไปไม่ถึงไงคือพี่จำได้ตอนสมัยมัธยพุทธชลชวัตช่วงนั้นอะตอนนั้นสนับสนุนการเกิดของวิศวกรเยอะมากค่ะโหวิศวกรแบบทุกมหาลัยเปิดกันนำเปิดวันนี้ผมว่าจริงๆมหาลัยไทยหรือว่าการศึกษาไทยก็ยังงงอยู่ว่าแล้วฉันจะเปิดอะไรดีใช่มั้ยฉันควรจะเปิดอะไรดีแล้วถ้าเปิดแล้วใครสอนเขากำลังฮอตเรื่องนี้ฮอตค่ะ IT ไม่ IT เงี้ยโคดดิ้งตั้งแต่ประถมเงี้ยอะไรเงี้ยที่เขาคุยกันอยู่อะค่ะมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอจะมหาลัยจะเปิดจะเลือกคณะนี้เปิดพอจะอ๋องั้นเรามาเปิดคณะเกี่ยวกับAI กันเถอะค่ะ Artificial Intelligence ใครเก่งพอจะสอนไม่เจออีกไม่เจอครับไม่เจอเนี่ย AI สิแต่อยากเปิดแล้วใครอ่ะโรบอทโรบอทเชิญโรบอทมาสอนไหมหรือยังไงเรายังทำโรบอทเองไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยมีทำได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงขนาดแบบสอนได้ไงเราก็ต้องไปเรียนต่างประเทศถ้าจะต้องเรียนจริงอันนี้คือมันยังติดเรื่องนี้ว่าที่ไทยจะเป็นโรบอทหรอแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกษตรผมว่าเราเก่งนะเพราะว่าถ้าเราไปได้ถูกทางนะครับเรื่องซ่อมบำรุงเนี่ยเราเก่งอะเราเล่นไปซ่อมเครื่องเราสร้างเครื่องเป็นเราซ่อมเครื่องเก่งนะการบินไทยเรามีความได้เปรียบตรงไหนรู้ป่ะประเทศไทยมีความได้เปรียบตรงการบินไทยนี่แหละการบินไทยเนี่ยเขาบอกไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าที่กำไรไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างช่างเก่งๆเยอะนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการบินไทยเนี่ยเป็นบริษัทการบินที่มีเครื่องบินหลายรุ่นที่สุดซื้อเดี๋ยวแอร์บัสโบอิ้งเล็กทันเล็กลำใหญ่ลำมีครบมีครบลำใหญ่ลำใหญ่ซื้อมาใช้ไม่ได้ไปแลกลำเล็ก2ลำได้ไหมพอมันมีหลายรุ่นเนี่ยกลายเป็นว่าช่างเราอะงงเก่ง
ค่ะซ่อมได้ทุกรุ่นเป็นศูนย์ซ่อมเฮ้ยมันก็แบบว่าทีม EEC ได้นะเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังจะไปโรดโชว์ว่าประเทศไทยขอให้ทุกคนเนี่ยมาเราเป็นศูนย์ซ่อมเพราะว่าประเทศไทยมีจำนวนรุ่นของเครื่องบินเครื่องบินเยอะมากน่าจะมีครบทุกรุ่นอะไรอย่างนี้เราเป็นเซียงกงของโลกเซียงกงของโลกมันดูดีไหมคะเนี่ยอาจารย์มันดีสิดูดีขอบางอย่างเราอย่าไปมันดีสิเพราะว่าถ้า aviation มาซ่อมที่เราโอ้ลองคิดถึงภาพว่าเราก็จะเป็นศูนย์กลางทางการบินถูกไหมทุกภูมิภาคก็จะลงมาลงที่นี่ใน AEC ของเราใน AEC EEC AEC ไม่เหมือนกันนะ AEC ของเราเราก็จะเป็นฮับของการบินจริงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีซึ่งก็จะดีกับ AOT ก็ไปต่อเงี้ยหรอ AOT มันน่าจะก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งน่าจะมองระยะยาวก็น่าจะดีนะฮะ 3,000 จุดเนี่ยมันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าถ้าเราจะคุยกันสั้นหน่อยคือว่าผมก็พยายามจะเตือนนักลงทุนอยู่ว่าเงินเฟ้อขาขึ้นนะให้เรามันระวังนะถึงแม้ว่ามันประเทศไทยเราอยู่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า secular boomเซคูล่าบูคือขาขึ้นขนาดใหญ่ค่ะขาขึ้นขนาดใหญ่เนี่ยระหว่างทางจะมีไซเคิลบูกับไซเคิลแบกค่ะก็คือพูดง่ายคือมันเหวี่ยงระหว่างขาขึ้นขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติขาขึ้นขนาดใหญ่แต่ขาขึ้นขนาดใหญ่มันขึ้นแล้วไอ้การมูฟของไซเคิลแบกไซเคิลบูก็10ปีที่เราเรียนมาค่ะ10 ปี 10 ปีครั้งนึงพอเงินเฟ้อขึ้นมาพีคๆหน่อยมันก็วืบลงไปแต่โดยพื้นฐานของประเทศแล้วมันเป็นเซคูล่าบูมันขาขึ้นมันเป็นขาขึ้นนะครับเราไม่ต้องกังวลตรงนั้นแต่ระยะสั้นก็ปีนึงแหละผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือตอนนี้เรายังไม่เห็นปัญหาเพราะว่าการเติบโตของโลกมันยังสวยอยู่แต่เราเริ่มเห็นบางจุดแล้วล่ะที่เริ่มมีประเด็นอาร์เจนตินาคอย IMF ซึ่งเราก็รู้อยู่แต่ไปก็ดูเงียบมากเลยนะหนูยังตื่นเต้นกับข่าวของทรัมป์กับคิมจองอึนนะจะดังกว่าเงียบไปเลยนะคือมันเหมือนแบบมันถูกกลืนเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงที่ดอกเบี้ยยังไม่สูงแล้วก็สภาพคล่องในโลกสูงมากค่ะแต่ว่าปัญหาของประเทศเหล่านี้มันจะไม่หมดมันจะยังไม่หมดเพราะว่าวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยกันเองมีปัญหาฉันก็จะเป็นอะไรแข็งก็กระตุ้นหัวใจมาทีนึงอัดยาเข้าไปแล้วก็เราก็ดีขึ้นยุโรปก็เหมือนกันวันนี้ถามว่ากรีซโปรตุเกสยังมีปัญหาอยู่ไหมก็ยังมีปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาไอ้ประเทศที่มีปัญหาที่ส่วนใหญ่นักบอลดังๆนั่นเลยอะอาร์เจนตินาเมสซี่ไม่ผมก็นั่งนึกอยู่ไงเมสซี่โปรตุเกสก็โรนัลโดใช่นะเป็นประเทศนั่นหมดเลยเนี่ยเก่งบอลเก่งบอลประเทศเก่งใครไม่เคยทำมาหากินเล่นดับบอลอย่างเดียวเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นถ้าไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นมาถึงจุดสูงสุดจุดหนึ่งแล้วเงินสภาพคล่องมันเริ่มค่อยๆโดนดึงกลับไปเนี่ยแล้วประเทศที่เริ่มมีปัญหาเขาจะไม่มีสภาพคล่องอัดฉีดเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ปัญหาที่ถูกซ่อนๆว่าจะสภาพคล่องมันก็จะเริ่มค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะกลายเป็นวิกฤตไหมคันนี้ถามว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นจากอะไรไม่มีใครรู้หรอกถ้าท่านรู้ก็แสดงว่าไม่ใช่วิกฤตใช่มันต้องมาเนียนๆใครจะไปคิดเราประเทศใดจะเป็นต้นกำเนิดวิกฤตของโลกถูกป่ะใครจะไปคิดตอนนั้นใครไปคิดต้มยำกุ้งตอนนั้นที่โอ้โหแม้กระทั่งวิกฤตขนาดใหญ่ของอเมริกานะแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่คิดว่าจะเกิดใช่ค่ะไม่มีใครนึกถึงเลยว่าจะเกิดมันนึกถึงว่าจะเกิดมีคนไม่คือถ้าใครเคยดูหนังไอ้บิ๊กช็อตอ่ะเขาก็จะแบบมีคนไม่กี่คนเองอ่ะที่คิดว่าจะเกิดตอนนั้นคนบอกว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกคนบอกไอ้โง่บ้าค่ะแล้วแต่ไอ้คนที่บิ๊กช็อตได้ก็คือทำช็อตได้ก็รวยค่ะประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดนะแล้วคนก็ไปเดาจีนบ้างรัสเซียบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็ไม่เกิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลามันเกิดมันจะเกิดจากอะไรที่มันเรานึกไม่ถึงค่ะเรานึกไม่ถึงแต่ในแง่ลอจิกมันตลกดีนะคะอาจารย์คือแบบการที่เขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมคะมันฟูต้องดึงเงินออกนู่นนี่นั่นคือมันตลกอะว่าพอขึ้นดอกเบี้ยอ้าววิกฤตมาเพราะว่าเงินเฟ้อคือไอ้ดอกถ้าเศรษฐกิจขึ้นแล้วเงินเฟ้อต่ำคงไม่ได้สนใจเรื่องอย่างบ้านเราอะตอนนี้เศรษฐกิจดีดอกเบี้ยเงินเฟ้อต่ำก็ไม่เป็นไรก็สนใจเรื่องโกรธไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องมานั่งสนใจเรื่องของดอกเบี้ยไม่ต้องทำอะไรแต่โดยทฤษฎีแล้วพอเงินเฟ้อมันขึ้นสิ่งที่คนกลัวกันก็คือว่าถ้ามันเฟ้อไปเรื่อยๆมันจะไม่ดีต่อเศรษฐกิจเขาก็พยายามจะดึงให้มันเฟ้ออย่าเยอะเอาประมาณนี้ 2-3% โดยทฤษฎีค่ะโดยทฤษฎีประมาณนี้กำลังเป็นเวเวอร์ที่ดีถ้าขึ้นไป 4-5% โอ้โหเดี๋ยวจะมีประชากรกลุ่มนึงซึ่งมีปัญหาแล้วว่าไม่สามารถที่จะมีรายได้ไปทดแทนเงินเฟ้อได้แน่ๆและคนกลุ่มนี้มันก็จะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะบาลานซ์เงินเฟ้อให้อยู่ประมาณนี้สูงเกินไปก็ไม่ดีแน่ๆมันก็เลยต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้เฮ้ยมันจะไปเวอร์เกินไปไม่ให้ทุกอย่างมันแพงจนเกินไปให้มันพอรับได้
เป็นทฤษฎีฮะแล้วถ้าคุณไม่ทำไปแล้วเงินเฟ้อขึ้นมี 20% อย่างอาจารย์ติ๊กหน้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะคะสวรสทวีบรรจงสิงค่ะ อยู่ CSI รุ่น15ค่ะค่ะชื่อนาวลิศราสารขวัญค่ะอยู่เป็นนักเรียน CSI รุ่น15เหมือนกันค่ะตัวกิ๊กเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่หลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะค่ะเป็น IC อยู่บริษัทหลักทรัพย์ Trinity ค่ะเริ่มแรกคือเพื่อนแนะนำมานะคะมีเพื่อนที่เรียนอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอดีมีเวลาว่างอยากจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับงานเราอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องการลงทุนค่ะค่ะก็ตามดร.วิสิทธิ์มาค่ะเพราะว่าก็เขาก็แนะนำมาให้เรียนเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นพี่ที่รุ่นก่อนๆเขาก็แนะนำมาให้เรียนเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ค่อนข้างครบเครื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทุนแนวพื้นฐานแล้วก็เทคนิคนะคะรวมถึงลงทุนด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นพวกบิตคอยน์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของที่สามารถรีคอร์ดสามารถเรียนซ้ำได้ด้วยค่ะรู้สึกว่ามันทำให้อย่างบางทีเนี่ยสเกดูลเราอาจจะไม่ได้สามารถเข้าได้ทุกคลาสอะค่ะแต่เราก็สามารถมาเก็บในรุ่นต่อๆไปได้ค่ะแล้วก็ชอบที่มีการทำเคสค่ะเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีการทำเคสที่แตกต่างกันแล้วเราก็สามารถมาฟังมุมมองของแต่ละกลุ่มได้เหมือนกันค่ะสำหรับกิ๊กนะคะคือกิ๊กชอบรู้สึกชอบบรรยากาศการเรียนแล้วก็ชอบเพื่อนร่วมคลาสก็คือชอบสังคมความเป็น CSI อะค่ะและอีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่า CSI เนี่ยคือด้วยความที่เขามีกิจกรรมที่มากกว่าการเรียนในห้องอะค่ะมันทำให้เราเป็นสามารถละลายพฤติกรรมได้ไปเรื่อยๆในตลอดเวลา2เดือนจนรู้สึกว่าเหมือนมารู้ตัวอีกทีก็ผูกพันไปแล้วค่ะค่ะชอบความเป็นครอบครัวของ CSI ก็คือเหมือนแต่ละคนก็ไม่ทิ้งกันค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเรื่อยๆอย่างที่พี่กิ๊กบอกค่ะก็สนุกดีค่ะค่ะก็จริงๆถ้าเกิดเป็นคนที่สนใจเรื่องการลงทุนอยู่แล้วนะคะคิดว่าหลักสูตรเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันครบทุกด้านนะคะมันไม่ได้เจาะแค่แบบหุ้นเพียวอย่างเดียวหรือเฉพาะสายพื้นฐานหรือเทคนิคอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนอกจากได้ความรู้แล้วก็อย่างที่บอกคือได้สังคมแน่ๆค่ะคือได้สังคมในที่นี้คือสังคมของการแบ่งปันช่วยเหลือกันก็คือไม่ใช่ว่าใครเก่งมาจากไหนนะคะแต่ว่าทุกคนเหมือนมาแชร์สิ่งที่ตัวเองแบบมีประสบการณ์หรือรู้กันมาอยู่แล้วอะค่ะมันก็ทำให้เราได้เปิดโลกเปิดมุมมองอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถ้าเกิดให้พูดตอนเนี้ยก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรอบข้างค่ะมาเรียน CSI เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ารู้จักใครนะคะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดคอร์สนี้ค่ะจริงๆค่ะอยู่กันลำบากมันก็จะมีอยู่ประเทศหนึ่งนะประเทศหนึ่งในแอฟริกาผมจำไม่ได้อาจารย์บีอ๋อที่แบบเอาเงินใส่แบบฉลอมใบละล้านอะไรในอันนี้ก็มีซิมบับเวค่ะที่เป็น 10,000% อ่ะแล้วเขาบอกว่าลงสนามบินแล้วขึ้นแท็กซี่อ่ะต้องกำหนดราคาก่อนมาเท่านี้แล้วจ่ายเลยเอาต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนฉันมันเปิ้ลอีกแล้วจริงหรอจานขามันเร็วอย่างนั้นก็หมื่นเปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่ะขับไปแค่ชั่วโมงนึงทุกนาทีขึ้น2% 3% 4% 5% โอ้โหโหดร้ายมากถ้าเป็นมิเตอร์ที่ตามเรทเงินเฟ้อมันคงกระพริบตลอดเวลาเครียดนะเก็บเงินสดไว้ไม่ได้เลยอ่ะต้องไปหาอะไรซื้อตลอดเนี่ยทำไมของเงินเฟ้อมากไปก็ไม่ดีนี่คือที่มาว่าทำไมเขาพยายามที่จะควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ประมาณนี้ไม่แปลกหรอกครับแล้วอย่างญี่ปุ่นอาจารย์ญี่ปุ่นตอนนี้อยากเงินเฟ้อเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่อยากเป็นเขาเอจจิ้งเขาเข้าสู่เอจจิ้งเต็มตัวเราก็ประเทศที่เอจจิ้งเต็มตัวเนี่ยเงินเฟ้อจะเป็นขึ้นแต่เศรษฐกิจก็จะไม่โตเป็นธรรมชาติไม่เป็นไรเขาเรียกอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นวิกฤตอันนี้คือคนไม่ใช้เงินเท่าไหร่คนไม่ถือวิกฤตแต่มีคนมีตังค์แต่ถ้าวิกฤตจริงๆต้องเป็นแบบกรีซ
กรีนนี่วิกฤตยาวนานก็คือเข้าสู่เอจจิ้งค่ะแต่ว่าข้อเสียของกรีซนี่ก็คือใช้สวัสดิการมากจนเกินไปค่ะพอใช้สวัสดิการมากจนเกินไปเนี่ยพอทุกคนเกษียณมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้สวัสดิการสวัสดิการสวัสดิการอ๋อนี่เป็นเหตุผลทำไมเราไม่ค่อยมีใช่ไหมคะพอป้องกันปัญหานี้ประเทศเราไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยให้สวัสดิการค่ะก็เลยเพื่อป้องกันแต่คนเราแต่ประเทศไทยเราต้องมั่นใจนะว่าคนเรารวยพอถึงบอกว่าก่อนที่เข้าสู่เอจจิ้งเนี่ยหน้าที่ของพวกเราคือจะทำยังไงให้เศรษฐกิจเราโตไปได้ในระดับที่ดีมากจนคือถ้าเราไม่เร่งโตตอนนี้อีก10ปีข้างหน้าเราก็สู่เอจจิ้งจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ GDP per capita หรือรายได้ต่อประชากรของคนไทยถ้าเรายังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่เงินออมก็จะไม่มีเงินสะสมคนก็จะมีฐานะดีน้อยก็จะเป็นปัญหาของภาครัฐค่ะในอนาคตปัญหามันไม่ได้แค่ปัญหาเรื่องของสวัสดิการนะคุณไปเข้าโรงพยาบาลคุณจะดูแลจัดการยังไงอุ้ยเยอะแยะมีเรื่องอีกเยอะมากแล้วถ้าคุณไม่สามารถทำให้คนมีฐานะดีไม่ได้บอกว่ารวยนะมีฐานะที่ดูแลตัวเองได้หลังเกษียณค่ะถ้าคุณทำได้อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จะสู่เข้าเอจจิ้งแบบญี่ปุ่นแต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะเข้าสู่เอจจิ้งแบบกรีซคุณจะเป็นแบบไหนผมก็ดรีมคือผมก็ฝันว่าเราน่าจะเข้าเอจจิ้งแบบญี่ปุ่นหรือไม่ถึงญี่ปุ่นก็ยังแบบไม่ห่างจากเขาเยอะแต่ผมไม่ถึงกรีซอาจจะอยู่ระหว่างเอากรีซบวกญี่ปุ่นหาร2เพราะประเทศไทยผมคิดว่าได้เรามีโครงการด้วยกรีซในข้อจำกัดของเขาคือเขาไม่ได้เป็นประเทศที่มีทรัพยากรดีขนาดนั้นเขาได้แต่ท่องเที่ยวเขาไม่ได้มีแต่ประเทศไทยเรามีทรัพยากรประเทศเรามีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์นะครับนั้นสิ่งที่เราทำได้คือตรงนี้ต้องเร่งให้เศรษฐกิจกลับมาโตได้เต็มศักยภาพและให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีฐานะได้ดีก่อนที่จะเกษียณหรือหลังเกษียณแล้วไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐแล้วเราก็จะเศรษฐกิจเราจะโตช้าตามเอจจิ้งแต่จะเป็นการโตช้าแบบเนียนๆทุกคนก็ยังโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเร่งจริงครับเพราะจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่เราต้องถ้าไม่เร่งช่วงนี้เราไม่รู้จะเร่งช่วงไหนแล้วอะหมดเวลาแล้วนะเราจะมานั่งถ่วงเวลาว่าประเทศไทยเราใจเย็นอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งเย็นเฮ้ยแล้วถ้าไม่ลงทุนตอนนี้แล้วอีก10ปีเอจจิ้งต้อง60อ่ะต้องค่ะ10ปี60แล้วอ่ะไม่น่าเชื่อจัน50แล้วเหรอคะเออฮะอย่าแน่นมากหนูขอโทษ50แล้วค่ะพี่บอกไงเห็นไหมเดี๋ยว50ยังดูแข็งแรงใช่ไหมใช่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 ประมาณ30กว่าจากว่า55เนี่ยจะเกษียณละโหเราคุยกันมาตั้งแต่45แล้วผมจะเกษียณมันหยุดทำงานไม่ได้เนาะมันสนุกใช่ไหมคะอาจารย์โอ้พอไม่ได้ทำงานแล้วมันเหงาอยู่บ้านตื่นมาแรกๆอาทิตย์แรกก็มีความสุขดีเนาะแปรงฟันเสร็จก็ไปเดินห้างออกกำลังกายว่ายน้ำวิ่งกลับมานั่งรอเมียที่บ้านไปรับลูกรอเมียกลับมาเราเสิร์ฟอาหารให้ทำอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงมาทำงานเถอะชีวิตมันทำไมเวลามันนานมันจะเหงาขนาดนี้นะเนี่ยเวลามันเดินช้าเพื่อนก็ไม่ครบเมียก็ไม่อยู่โอ้ทำอะไรดีเนี่ยวันนึงกลับมาทำงานดีกว่า มีความสุขมากกว่าเยอะตอนนั้นอาจารย์อยู่เฉยๆนะฮะก็พยายามจะอยู่เฉยๆครับแต่มันได้แล้วอยู่งั้นนานไหมฮะก็ประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์แล้วก็กลับมาของานใหม่ไม่ไหวหรอกเป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดเลยเป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดขนาดหยุดสงกรานต์4วันผมจะปวดหัวไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนเบื่อแล้วใช่ไหมคะโอ้เหงามากนี่2อาทิตย์นี่ผมต้องหาเรื่องไปวิ่งหางานวิ่งต่างจังหวัดค่ะไปมันแทบทุกจังหวัดไม่เคยคิดเลยว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะเที่ยวต่างจังหวัดได้มากขนาดนี้ก็คือไปวิ่งตามนู่นนี่เพิ่งมีที่ภูเก็ตจานไปมาปะคะเนี่ยภูเก็ตไม่ได้ไปแต่ถ้านั่งเครื่องบินเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ไปมีไปหน้าน่ะของกสิกรที่จัดไปแต่เราเพิ่งรู้นะเวลาวิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเข้าไปในสถานที่ที่คนท่องเที่ยวไม่ได้ใครเข้าไปกันคือเราไปวิ่งในที่แบบหลังเขาเข้ามาในเขาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นวิวแบบเราถ้าเราไม่ได้วิ่งเราคงจะไม่ได้เห็นแบบนั้นเพราะเราไปเที่ยวแต่เรากลับแต่เราไม่ได้วิ่งเข้าไปไงนี่เราวิ่งเข้าไปอันซีนไทยแลนด์ใช่งามมากงามมากเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนให้ทุกคนวิ่งออกกำลังกายลงทุนเสร็จแล้วเราก็เอาไปฝึกสมาธิเป็นผลจากการลงทุนเนี่ยไปเที่ยวนะครับเที่ยวเมืองไทยวิ่งเดี๋ยวนี้งานวิ่งก็แพงมากเลยนะค่ะอาจารย์วิ่งกัน500บาทพันหนึ่งอะไรเงี้ยใครบอกว่าวิ่งประหยัดมั้ยนี่ไปแบบออกแรงแล้วต้องจ่ายตังค์ให้เขาด้วยนะคะแต่มันดีมากเลยนะเพราะเราจะได้วิ่งในสถานที่ที่เราไม่ได้คิดจะวิ่งไงเพราะปกติเราวิ่งทุกวันเราก็วิ่งในหมู่บ้านให้หมาไล่กัดเล่นใช่ใช่
ันนี้ฝึกหัวใจได้ให้มันสุขฉีดวิ่งแต่ตอนที่หมาไล่กัดได้วิ่งเร็วมากมีความสุขความเหนื่อยหายอันนี้เรียกว่าวิ่งเพื่อชีวิตใช่ไหมจ๊ะชีวิตหมาไล่ฮะหมาไล่กัดนี่มันเป็นอะไรที่แบบผมบอกตามตรงเลยว่ามันหายเหนื่อยในวูบนึงอะลุ้นอยู่อะลุ้นอยู่แต่ว่าเราวิ่งเหนื่อยมันมีความรู้สึกเหนื่อยแน่เลยเพราะว่ามันกลัวถูกกัดมากกว่าเราวิ่งเกินจากพื้นที่เขาก็เลิกไล่เราค่ะหมาเขาไม่ได้ไล่เราไปตลอดความรู้ใหม่ของหนูเลยนะเขามีอาณาเขตของเขาคุณเข้าไปในอาณาเขตของเขาเขาก็จะวิ่งไล่ให้คุณออกนอกอาณาเขตพอเราออกมาได้ออกอาณาเขตปุ๊บเขาก็จะเลิกวิ่งไล่เราแต่หลังๆนั้นผมก็ฉลาดนะครับผมก็จะขนมไปด้วยพอมันจะวิ่งไล่มาแล้วก็โยนขนมให้มันมันก็จะไม่ไล่ตอนนี้มันวิ่งเราไล่เราตลอดเลยออกนอกอาณาเขตไปต่อไปต่อว่าจะตามมาถึงไหนอะลูกเอ้ยจนกว่าขนมจานจะหมดไม่มีหนมแล้วกลับไปได้แล้วกลับไปป่ะเรากลับมาต่อก็EEC เนี่ยหนูลืมเลยจะบอก ECB บ้าไปแล้ว EEC เป็นเรื่องของโลจิสติกนะเราจะเป็นฮับในการซ่อมเครื่องบินอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยถ้าจันมองนะในระยะสั้นเนี่ยปี2ปีเนี่ยจะมีธุรกิจกลุ่มไหนอินดัสทรีไหนที่น่าจะได้ผลบวกหรือว่ามีอินดัสทรีไหนที่น่าสนใจบ้างไหมคะในตลาดคือถ้าเอาปีนึงเลยนะค่ะผมว่าไองานรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะรถไฟฟ้าโลจิสติกเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่วิ่งมาได้เร็วมากมันจะเป็นโอกาสเลยนะครับแต่ว่าบางกลุ่มมันก็จะมีความสุขของผมดูเสี่ยงมากๆเลยนะเอาเราเริ่มต้นก่อนการลงทุนแน่นอนมันต้องอาศัยแบงค์ยังไงก็ต้องอาศัยแบงค์ผมก็เชื่อว่าแบงค์วันนี้มันพร้อมแล้วล่ะที่จะกลับเข้าสู่ไซเคิลของการลงทุนอีกรอบนึงหลังจากที่ทุกอย่างมันเริ่มเซากันไปวัน 4-5 ปีที่ผ่านมาเพราะถ้าเรามองกันในช่วงปีนึงเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธนาคารกับการลงทุนน่าจะไปด้วยกันอันนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้แพงด้วยแล้วก็ดูมีความปลอดภัยในการลงทุนในช่วงปีนึงกลุ่มที่ความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยนึงอยากให้ดูที่กลุ่มรับเหมาค่ะรับเหมาตอนนี้แบ็คล็อกสูงมากนะแบ็คล็อกสูงมากแล้วถ้ารถไฟฟ้ามีประมูลอีกเนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าจะทำกันทันหรือเปล่าเขาจะทำกันทันหรือเปล่างั้นแปลว่าแบบตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยทุกคนได้หมดนะตั้งแต่ไล่ลงมาก็จะเลือกก็เลือกพยายามเลือกกลุ่มที่น่าจะดีที่น่าจะมีน่าจะคือกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินดีๆแหละเวลาเจอโปรเจกต์ใหญ่ๆเขายังสามารถที่จะลงทุนได้โดยไม่มีปัญหากลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมประเภทไหนครับบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆรับเหมานี่ก็ถือเป็นกลุ่มอสังหานะแต่ถูกจัดในกลุ่มสามสิบหกผมก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยเท่าไหร่นะเป็นกลุ่ม investment มากกว่าแต่ถ้าเป็นกลุ่มอสังหาเนี่ยก็คือพวกสุภาลัย land house AP พวกเนี่ยครับโอลิพูดไม่หมดเดี๋ยวบริษัทอื่นเขาจะมีปัญหาอีกต้องพูดให้หมดนะครับตลาดต้องพูดให้ครบทั้งตลาดอาซิลีอะไรคือผมว่าด้วยการที่เรากระจายประชากรออกไปเนี่ยโครงการอสังหาเขาก็จะเริ่มเขาจะได้ประโยชน์เขาจะได้ประโยชน์นะฮะธุรกิจที่จะได้ประโยชน์ก็จะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวครับซึ่งแน่นอนเศรษฐกิจดีการท่องเที่ยวมานะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเองแน่นอนทุกคนก็จะถึง AOT แหละนะครับโอกาสในการลงทุนมีอยู่ค่อนข้างสูงว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจในระยะในปีข้างหน้าแล้วถ้าเป็นกลุ่มอันนี้คือสังเกตผมจะพูดถึงกิจเศรษฐกิจในประเทศที่ยิ่งกับ EEC ที่เราคุยกันนี่แหละแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจโลกที่โตเราก็กำลังจะเข้าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อจัดๆน่าสนใจที่สุดคือหุ้นกลุ่มพลังงานคืออะไรนะจ๊ะพลังงานค่ะจ๊ะอ๋อทำไมเป็นพลังงานเพราะว่าคือถ้าให้ดูกันทุกรอบเนี่ยนะรอบสุดท้ายของขาขึ้นจัดๆแบบจะบับเบิ้ลเลยนะมันจะต้องไปบับเบิ้ลในอสังหามันต้องไปบับเบิ้ลในน้ำมันพลังงานมันอาจจะไม่ขึ้นไปถึง140เหรียญเหมือนเมื่อก่อนอาจจะขึ้นไปสัก80เหรียญนี่ก็ถือว่าสูงมากแล้วมันเป็นไปได้ว่าหุ้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ปิดรอบเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะวิ่งด้วยราคาน้ำมันสินค้าเกษตรถ้าวิ่งตามมาด้วยยิ่งดันเงินเฟ้อเข้าไปใหญ่ดอกเบี้ยขาขึ้นแบงก์มาอีกเนี่ย property ขอเบี้ยขาขึ้นอย่าคิดว่าขายได้น้อยนะทุกคนก็จะเริ่มมาซื้อ property มากขึ้นเพราะว่ากลัวดอกเบี้ยจะขึ้นไงฟิกไว้ก่อน3ปีเพราะดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วจะขึ้นเร็วแล้วฉันต้องรีบซื้อบ้านล่ะมันจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเพราะนั้นขาขึ้นรอบสุดท้ายของเศรษฐกิจก่อนจะวิกฤตเนี่ยพลังงานจะต้องเห็นแรงมากเพราะที่เราเห็นปตท.วันนี้ยังไม่แรงต้องแรงวันนี้ต้องแรงวันนี้เพื่อจะปิดรอบของเศรษฐกิจ
ฮะแต่ว่ารอบเศรษฐกิจรอบนี้ไม่รู้คือไม่อยากจะฟันธงว่าเศรษฐกิจจริงๆจะวิกฤตไม่อยากฟันธงจริงเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราคือวิกฤตเศรษฐกิจมันถูกยืดออกไปด้วยการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอคือมันมีอะไรมาทดแทนของเก่ามีอะไรทดแทนของเก่าอย่างเศรษฐกิจอเมริกาบางทีมันถูกยืดออกไปด้วยสาเหตุว่าอยู่ดีมีอินเทอร์เน็ตโผล่ขึ้นมาอยู่ดีมีแบบพวก Amazon Google Facebookธุรกิจแบบนั้นโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในวิกฤตโลกรอบนี้สุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะรับกับไอ้สิ่งที่มันดาวไปไหมมีธุรกิจสร้างใหม่เกิดขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ยังต้องให้ระวังอยู่ดีเพราะว่าไอ้ธุรกิจใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาเพราะมันเกิดขึ้นช่วงดอกเบี้ยต่ำแต่ถ้าช่วงดอกเบี้ยสูงๆอ่ะเรายังไงเราก็ต้องระวังว่าธุรกิจเก่าๆเขาอาจจะมีปัญหาแล้วจะทำให้เงินทุนหรือว่าไอ้คนที่อยู่ในธุรกิจเก่าอ่ะเขามีปัญหาแล้วมันก็จะมีถึงการบริโภคโดยภาพรวมมันลงหนูสนใจปตท.เฉพาะว่ามีอยู่ไม่ใช่ค่ะหนูไม่มีเพราะว่าไม่ได้ถนัดเรื่องกลุ่มพลังงานแต่หนูสนใจว่าเนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าโอเคเรามีอย่างรถยนต์เนี่ยเข้าสู่แบบไฟฟ้าเข้าสู่แบบพลังงานทางเลือกอะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองดีมานด์มันน่าจะลดลงอันนั้นคือเรามองกันยาวมากแปลว่ายังไม่เกิดใกล้ๆแน่ๆยังไม่ได้เกิดใกล้ๆแน่ๆนะครับเพราะว่ากว่ารถไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนได้สัก10-20%นี่เราก็ต้องรออีกเกือบ10ปีแล้วอ่ะอ๋อเหรอคะ forecast มันบางประเทศอาจจะใช่อุ้ยประเทศไทยเลยไม่ถึง 1% เลยมั้งแต่หนูก็เริ่มเห็นแบบว่าไฮบริดอะไรเสียบปลั๊กกันเยอะแยะใช่ไหมก็เป็นไฮบริดแต่ว่ามันยังน้อยอยู่ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับภาพรวมมันอันนั้นเรื่องใช้เวลามากนะครับเพราะนั้นพลังงานยังไงแต่ว่าเอาแค่ปี2ปีที่เราคุยกันว่าปี2ปีโหทำไมกลุ่มพลังงานจะมาครอบกับนี่เป็นคำถามของเราว่าคือจริงๆวันนี้เชลแก๊สเชลออยล์มันมีเยอะก็เร่งผลิตกันขึ้นมาเปิดปรากฏว่าตอนนี้เปิดมาตอนนี้ยอดการขุดเจาะเยอะมากสูงสุดเป็นประวัติการแต่ท่อขนส่งไม่มีแล้วใครทำท่อคะใครทำท่อได้ว่าแต่อยู่ในอเมริกาไงอ๋อท่อขนส่งไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังเริ่มกลับมาลงทุนเหมือนกับบ้านเราอ่ะคุณสร้างโรงไฟฟ้ามันไม่มีสายส่งจบคุณสร้างแท่นขุดเจาะเชลแก๊สเชลออยล์ขึ้นมาปรากฏว่าท่อเต็มส่งไม่ได้ถ้าบ้านเราเขามีท่อแก๊สอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีอยู่แล้วฮะเขามีอยู่แล้วแต่มันไม่พอละอ๋อไม่พอไม่พอละฮะคือมันส่งมาไม่คือเราก็ไม่คิดหรอกว่าเชลแก๊สจะออกจากฮิตมากจนส่งเข้ามาส่งเข้ามาในระบบท่อจนเต็มไปหมดเพราะแก๊สยังไงก็ต้องส่งผ่านท่อมันอยู่ในกลางทะเลกลางน้ำแข็งบ้านเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะอย่างปตท.สผ.เงี้ยท่อก็เราต้องสร้างเส้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะกระจายแก๊สออกไปให้ได้อันนี้ก็เขากำลังสร้างอยู่แล้วเชื่อว่าน่าจะสร้างเสร็จแบบฟูๆจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณปี2020อันนี้อเมริกาหรือว่าเมืองไทยอเมริกาเชลแก๊สเชลออยล์มันมีซัพพลายใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาปี2019เขาก็เลยบอกว่าปี2018กับปี2019เนี่ยซาอุก็รู้แล้วเขาก็จะมีบริษัทของเขาเข้าตลาดด้วยเขาก็รู้ว่าไอ้ท่อเนี่ยมันจะสร้างเสร็จปี2020เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าจะรีบจะขายน้ำมันช่วงนี้จะทำให้ราคาน้ำมันดีต้องช่วงนี้เลยก็รีบขายต้องรีบต้องทำให้ราคาน้ำมันแพงที่สุดเอาก็ดึงสายใช่ช่วงนี้ต้องทำให้ราคาน้ำมันแพงเพื่อขายของได้แพงๆเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวพอปี2020ท่อส่งเสร็จพอท่อส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกดดันให้ราคาน้ำมันลงได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยถึงบอกว่ามันก็จะไปแมชมากๆเลยแมชมากๆเลยที่เนี่ยถึงบอกว่าบับเบิ้ลสัญญาณมันเกิดหรือเปล่าพอความต้องการน้ำมันหรือว่าสัญญาณของความต้องการนี้มาเยอะเชลแก๊สเชลออยล์เร่งสร้างกันใหญ่เลยพอเร่งสร้างเสร็จปุ๊บพอดีพีคเลยจำได้ไหมยางตอนที่ขึ้นไปอ่ะ100บาทต่อกิโลจำได้ไหมเร่งปลูกยางกันใหญ่เลยพอฉันได้กรีดปุ๊บเหลือ30 บาทเพราะฉันได้ขีดปีนี้เหลือ30 บาทเองเขาเร่งสร้างกันใหญ่เลยเพราะทุกอย่างน้ำมันตอนนั้นก็เหมือนกันเร่งสร้างกันใหญ่เลยโอ้โห140 เหรียญสุดท้ายล้นลงมาเหลือ20 เหรียญมันเร่งสร้างตอนราคาสูงนี่แหละเนี่ยผมบอกโอ้โหใช่เลยว่ะสัญญาณหลายอย่างมันมามาก property เร่งสร้างกันใหญ่เลยมันกำลังเห็นสัญญาณว่ามันอะไรมันจะชัดขนาดนี้นะว่าหลายอย่างมันเร่งกันจังเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังช่วงนี้ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเป็นนักทุน VI ค่ะผมว่ามันเกิดก็ดีนะเราจะได้ซื้อของถูกไงค่ะนะครับมันจะได้เราจะได้ลงทุน
ที่ถูกแต่ว่าการไม่มีหุ้นอยู่เลยมันก็เป็นความผิดอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมว่าการลงทุนเนี่ยเราต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงเราตอนนี้เราไม่มั่นใจแล้วลงทุนตั้ง 20-30% พอเรารู้สึกว่าเห็นราคาหุ้นถูกเราอาจจะเพิ่มการลงทุนในหุ้นจาก 30% เป็น 50% เป็น 60% เป็น 70% เป็น 80% แล้วแต่ช่วงจังหวะนะฮะถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะให้การลงทุนของเรานอกจากถูกแนวทางแล้วเนี่ยเรายังกระจายความเสี่ยงไปด้วยในตัวแล้วเพราะผมทำวิธีนี้มาตลอด20ปีที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่าเราก็จะประสบความสำเร็จโดยที่พยายามจะลดความเสี่ยงแต่เพิ่มผลตอบแทนให้ได้นั่นคือหลักการลงทุน VI ง่ายๆไอ้ที่เราคุยกันเรื่องของภาพเศรษฐกิจว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรมันก็จะเป็นเรื่องของการคาดการณ์ที่ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็ที่สุดก็คือบริษัทนี้เป็นบริษัทพื้นฐานดีไหมบริษัทนี้ราคาถูกพอที่เราจะซื้อหรือยังอันนี้ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดในการลงทุนแนว Value Investor เซกเตอร์ไหนตอนนี้ลงมาเยอะแล้วเริ่มน่าสนใจไม่มีเลยไม่มีแพงทุกเซกเตอร์เลยในแง่ของ VI นะคุณหยีเข้าอุตสาห์ตั้งเป้าจะถามคำถามที่อาจารย์บอกไม่มีเลยมันจะมีคำตอบมันก็คือปีนึงที่ถามมาฮะที่หยีถามมาว่าปีนึงกลุ่มไหนจะมาก็ประมาณนั้นแต่ถ้าถามว่าถูกเพื่อลงทุน5ปี10ปีผมว่ามันขึ้นมาจาก380จุดขึ้นมา 1,800 จุดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรถูกในตลาดหุ้นแล้วนะมันไม่ได้มีอะไรถูกในตลาดหุ้นแล้วจะแบงค์ทุกแบงค์ถึงแม้ว่าตอนนี้ PE 10กว่าเท่าคุณจะมั่นใจได้ว่ากำไรเขาจะเท่านี้ตลอดถูกไหมมันเกิดวิกฤตกำไรมันก็ห่วงเหมือนกัน PE ก็พุ่งกระฉูดโดยที่ราคาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่คือถามว่าแบงค์หลายๆแบงค์ก็ขึ้นทำนิวไฮนะเราเล่นไปเรานี่ปตท.ก็นิวไฮนะมันไม่มีอะไรถูกครับ CPO ก็นิวไฮบำรุงราชก็นิวไฮ BDM ก็นิวขึ้นมาทำนิวไฮ CPN ก็นิวไฮก่อนลงมันก็นิวไฮนิวไฮกันหมดเลยแล้วหยีคิดว่าจะมีตัวไหนถูกอ่ะนี่ค่ะหยีหาไม่เจออย่างเรากำลังซื้ออยู่บนยอดเลยนะเราซื้ออยู่บนยอดต่อให้จะมียอดใหม่มันก็จะเป็นยอดที่อยู่บนยอดอยู่ดีค่ะงั้นถามใหม่ถามว่าเซกเตอร์ไหนอาจารย์น่าสนใจมากที่สุดผมก็ยังมองธุรกิจที่ประเทศไทยนะผมว่าเราดูที่หุ้นไทยนะบางทีเราไปถามคนต่างประเทศก็บอกเซกเตอร์นี้เซกเตอร์นั้นจริงๆแล้วมันเป็นเซกเตอร์ของแต่ละประเทศมากกว่าผมว่าเซกเตอร์ท่องเที่ยวเซกเตอร์ค้าปลีกเซกเตอร์เกี่ยวกับสุขภาพเอจจิ้งนะครับเซกเตอร์เกี่ยวข้องกับโลจิสติกนะฮะผมคิดว่าเป็นเซกเตอร์ที่ยังคงน่าสนใจสำหรับการลงทุนในประเทศไทยแบบระยะยาวๆผมยังไม่ค่อยมั่นใจกับเซกเตอร์รถยนต์ที่จะมีไฟฟ้าถูกไหมฮะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไฟฟ้าเนี่ยเราประเทศไทยเราจะผลิตได้แข่งกับประเทศจีนได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าเอาที่ประเทศไทยเราน่าจะเป็นหลักๆแล้วน่าจะชนะเขาได้แล้วก็ไอ้พวกที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มันคืออุตสาหกรรมที่อยู่ใน10อุตสาหกรรมที่สนับสนุนใน EEC พอดีเลยซึ่งมันก็เหมาะสมว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมพวกนี้แหละนะครับที่จะได้ประโยชน์จากกระแสการลงทุนในอนาคตค่ะโลจิสติกอากาศกับเรือกับบกจันชอบไหนสุดคะโอ้โหเรือไม่เอาเลยละนี่ว่ากองทัพผมชอบผลเอกจะบกจะอากาศก็ได้บกจะผมชอบอากาศนะค่ะผมชอบอากาศพูดถึง BEM BTS ผมว่าจริงๆก็ดีนะก็ดูน่าสนใจหนูชอบ BTS มากแต่ว่าราคาที่อยากจะได้ไม่เคยลงมาตรงนั้นหรอก BEM BTS มันคือโลจิสติกส์ไงที่เราพูดถึงนะฮะผมว่าธุรกิจโลจิสติกส์พวกนี้ก็น่าสนใจถ้าท่องเที่ยวเองก็จะเป็น IoT ที่น่าสนใจก็คือธุรกิจอากาศครับอุ้ยมีสตอรี่อีกเยอะประเทศไทยผมคิดว่าคนเข้ามาท่องเที่ยวมันจะมหาศาลมากกว่านี้เยอะมากเราเป็นเดสทิเนชันที่คุ้มค่ากันเข้ามาที่สุดโชคดีของประเทศไทยนะครับเราถ้าเราประเทศไทยมีนู่นมีนี่มีนี่เราร้อนมากเลยเราอาหารสกปรกหรือว่าจะข้างถนนอะไรเงี้ยแต่คุณเชื่อไหมพวกเนี้ยคือเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมานะชอบมันร้อนอย่างนี้แหละร้อนอย่างนี้แหละมันคือชั้นแดดจัดๆอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยถ่ายเออทั้งคืนมีอาหารกินกลางทางมันสตรีทฟู้ดนี่แหละมันไม่มีที่ไหนมีอ่ะพูดจริงๆอ่ะเนี่ยมันเสน่ห์ของประเทศไทยคุณไปหาประเทศอื่นหาของกินไม่ง่ายอ่ะประเทศไทยนี่คุณออกมากี่โมงมีหมดอ่ะสุดยอดแล้วก็ธุรกิจเกษตรผมคิดว่าถ้าเราไปได้ถูกทางนะธุรกิจเกษตรก็ยังดูน่าสนใจอยู่ระยะยาวนะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้นปีหน้าจะพอมีความหวังเราได้เห็น
ดัชนีแตะ 2,000 อะไรอย่างงี้บ้างเห็นว่าผมว่า 1,900 1,800 ยังมีโอกาสได้เห็นอยู่นะครับแต่ 2,000 ยังไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าจะเห็นก็ประมาณนี้แหละปีนี้ปีหน้าแหละเราต้องได้เห็นละแล้วถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นละชัดเจนมากคือถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นละถ้าเห็นก็เห็นถ้าไม่เป็นนักวิเคราะห์เป็นสัจธรรมเป็นนักวิเคราะห์ที่ไร้ความรับผิดชอบสูงมากชอบมันดีไร้ความรับผิดชอบมากคือถ้าไม่เห็นก็แสดงว่ามันเกิดวิกฤตถ้ามันเห็นก็เป็นที่เราตามที่เราคาดว่ามันคงจะอีกรอบนึงก่อนจะเกิดวิกฤตนะครับเราแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหจะวิ่งไปได้ไกลเพราะเราขึ้นมาค่อนข้างเยอะแหละค่ะลงทุนก็ฝากเอาไว้ครับว่าลงทุนถ้าเรามีการกระจายความเสี่ยงเนี่ยผมว่ามันก็คือความระมัดระวังประมาณนึงอยู่แล้วล่ะถ้ากลัวว่าหุ้นจะลงเอ้ยขึ้นไปแบบไม่มีวันลงสมมุติถ้าคุณคิดอย่างนั้นค่ะอาจารย์ก็แต่ผมก็แต่เราเตือนไปเพราะนั้นหมายถึงว่าท่านก็อาจจะเข้าไปในหุ้นได้ในระดับไม่ต้องเยอะมากไงแต่คุณก็เกณฑ์ไปกับการขึ้นของตลาดหุ้นได้แต่เวลามันเกิดวิกฤตตามที่เราคาดจริงๆท่านก็จะมีโอกาสเสียกับมันไม่เยอะมากแล้วคุณก็มีเงินส่วนนึงเอาไว้เพื่อที่จะซื้อหุ้นตอนที่มันลงมาแต่ฝากเอาไว้นิดนึงถ้าท่านมีหุ้นดีๆอยู่แล้วแล้วท่านคิดจะถือต่อไประยะยาวถึงแม้จะเกิดวิกฤตประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเซฟเฮเว่นเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยมากเลยเราประเทศมีฐานะทางการเงินดีมากประเทศไทยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรมาในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราไม่ได้ลงทุนเราไม่ได้เลยเราไม่มีหนี้แล้วนักลงทุนต่างประเทศก็ขายหุ้นไทยจนจะไม่เหลือซากแล้วไม่เหลืออะไรแล้วขายจนเรามีความรู้สึกว่าเมื่อไรเอ็งจะหยุดขายใกล้จะเกี่ยงเลยมึงเอาจากไหนมาขายอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังขายอยู่อย่างต่อเนื่องผมก็คิดว่าเขาขายจนไม่มีอะไรจะขายแล้วแหละน่าจะเหลือน้อยมากพอควรแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ต่อให้เกิดวิกฤตรอบนี้ผมว่าดาวไซด์ก็ไม่เยอะนะครับดาวไซด์ก็ไม่เยอะหุ้นดีๆที่ท่านถืออยู่เนี่ยท่านจะไม่ขายแล้วถือต่อไปเพื่อเงินปันผลผมว่ายังได้อยู่ถึงแม้จะเกิดวิกฤตประเทศไทยเราก็ยังเป็นใหญ่ๆก็น่าจะยังคงมีกำไรอยู่นะครับมันก็ไปฝากเอาไว้สำหรับภาพรวมทั้งเนี่ยเนี่ยเราได้ระยะ1ปี3ปีแต่10ปีก็ยังเชื่อนะยังเชื่อมันจะเป็นคลื่นไปยังเป็นคลื่นมหาชนอยู่คลื่นมหาชนเป็นคลื่นมหาชนอยู่ครับแล้วถ้าผมถูกอีก10ปีข้างหน้าเรามาเจอกันใน10ปีเลยเหรอในรถคันนี้เอาใกล้กว่านี้หน่อยไม่ได้ก็วันนี้รายการเสียในคาพูครับต้องขอบคุณอาจารย์กวีชุนเกษมมากนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าในโอกาสอันใกล้นี้ฮะจะได้มีโอกาส เรียนเชิญอาจารย์ใหม่นะฮะไม่ว่าอาจารย์จะอยากให้เรามาสัมภาษณ์หรือเปล่าก็จะมาเปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้เปลี่ยนเรื่องของสะสมจริงเหรออาจารย์สะสมก็เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ดัชนีไปแตะ2,000 จุดเราคงจะได้ต้องมาเชิญอาจารย์ใหม่เรา3,000เลยก็ได้ฮะเช่นเดียวกันถ้าดัชนีไปแตะ1,500เราก็จะมาหาอาจารย์ใหม่ได้กลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับผมยินดีครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับชื่อเล่นชื่อหมวยนะคะชื่อศิริรัตน์จันทราแสงอารามเป็น CSI รุ่น11ปัจจุบันอยู่บริษัทฟินเนเซียไซรัสนะคะอยู่สายหลักทรัพย์นะคะก็ดูตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการค่ะก็ดูแลบริหารให้บริษัทค่ะ คือจริงๆตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนนะคะคือที่มาเรียนเนี่ยเพราะว่ามี CSI รุ่น9ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนรู้จักเขาแล้วน้องเขาก็เห็นเหมือนไม่ค่อยคือตัวเหมือนทำงานเนี่ยเหมือนทำแต่งานไม่เคยออกสังคมเลยไม่เคยออกมาข้างนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็บอกว่ามันมีสังคมที่เขามาเรียนเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยอะไรเงี้ยมันน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วหมวยก็ไม่ยอมมาเรียนยังไงก็ไม่ยอมมาเรียนที่เราสรุปเขาก็เลยไปจ่ายสตางค์ให้แล้วสุดท้ายเขาก็มาบอกว่าเขาจ่ายเงินแล้วนะแบบพี่ต้องมาเรียนนะอะไรเงี้ยนี่คือที่มาก็เลยโอเคก็ลองมาแต่พอตัดสินใจมาปุ๊บเนี่ยคือจากที่ไม่อยากเรียนอ่ะก็เปลี่ยนใจเพราะว่ามาเห็นเพื่อนๆเห็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยมันอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเรียนต่อจริงๆจุดเด่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือจริงๆคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเนี่ยจริงหาเรียนที่ไหนก็ได้อันนี้ในมุมหมวยนะเรียนทาง YouTube ก็ได้อะไรก็ได้แต่สิ่งที่มันไม่มีเนี่ยคือมันคื
มันคือสังคมคือความอบอุ่นคือความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็คือมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่เหมือนคิดว่าบนโลกใบนี้ทุกคนอะหาเงินนะหาได้แต่หาเพื่อนหามิตรภาพหาประสบการณ์หาอะไรหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆซึ่ง CSI อย่างมันตอบโจทย์ตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนก็เลยรู้สึกว่ามันใช่สำหรับที่นี่เลยถ้าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างครบอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนแบ็คกราวด์เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนมองตรงนี้ว่าสิ่งที่มันตอบโจทย์ของแต่ละคนคือมันอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยจะจับกลุ่มกันแล้วก็ต่อยอดกันยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ถ้าเกิดมีคนที่ไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนแล้วจะเข้ามาเนี่ยเหมือนอยากให้เหมือนถอดเขาเรียกอะไรถอดหมวกที่ตัวเองสวมอยู่เนี่ยถอดออกนะคะแล้วทำตัวเป็นกลางๆไม่มีบวกไม่มีลบแล้วลองเข้ามาแบบเปิดใจนะคะให้กับสังคมนี้ดูแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงว่ามันเป็นบ้านหลังใหม่ให้เราลองมาศึกษาแล้วเราก็มาใช้ชีวิตแบบมันเป็นได้หมดเลยอ่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นมันได้ทุกอย่างในสังคมนี้ค่ะถ้ากำลังตัดสินใจเนี่ยจะบอกว่าต้องถามตัวเขาเองก่อนว่าเขาพร้อมที่จะเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าเปิดใจเนี่ยมันถึงคือทุกคนเนี่ยเหมือนเชื่อว่ามีความคาดหวังแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็คือมันเหมือนการลงทุนแหละแต่อันเนี้ยคือเหมือนอยากให้มองเป็นว่าเราเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีและบวกและลบอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างให้มองมันเป็นประสบการณ์มันเป็นเรื่องที่เรามันเป็นอีกรูทหนึ่งอะของชีวิตเราอะไรเงี้ยมันก็จะได้อะไรที่แบบเราคาดไม่ถึงมันมีอะไรหลายๆอย่างนะสำหรับหมวยนะคะเหมือนมีคือมันก็มีบวกมีลบมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยที่สำหรับหมวยหมายว่ามันมี value สุดๆเลยก็คือแบบคือสังคมแบบเนี้ยหมวยไม่เคยเจอหมายว่ามันดี